เนี่ยเป็นกอที่มาจากเมล็ดนะครับเราเอามาคัดต่ออีกคือพอเป็นมาจากเมล็ดเนี่ยเราจะต้องให้มีสีครับดูปลายเลื่อยดูปลายเลื่อยนี่นะนี่นะครับโฟกัสมาเห็นไหมครับลายลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราอยู่ที่กอลายพระนายนครนายกครับตัวนี้เป็นตัวเด็ดเด็ดก็คือเป็นไผ่ในตระกูลแห้งแล้วลายตายแล้วสวยตระกูลนี้ผมเก็บอีก8ตัวนะครับ8ตัวนี่ตัวหนังงูนี่ยังไม่มีชีวิตต้องไปตามเก็บจากมิสเตอร์ดีเตอร์ใหม่อ่ะตัวนี้ย้อนกลับมาตัวนี้คือลายพระนายได้มาจากนายแล้วก็ได้มาจากมิสเตอร์เก๋นะครับก็ขอขอบคุณทั้ง2ท่านนั้นด้วยอันนี้เนี่ยเป็นกอที่มาจากเมล็ดนะครับเราเอามาคัดต่ออีกคือพอเป็นมาจากเมล็ดเนี่ยเราจะต้องให้มีสีครับดูปลายเลื่อยดูปลายเลื่อยนี่นะนี่ครับโฟกัสเห็นไหมครับลายหมดแล้วนี่ลายหมดแล้วนะครับแม่มันแต่แม่นี่มาจากเมล็ดนะพอมันเป็นมาจากเมล็ดปุ๊บเราก็มาเลี้ยงอันนี้อยู่2ปีครับเป็นเง่านะ2ปีค่อนข้างเร็วหน่อยแล้วดูลูกนี่ดูฝั่งนี้ครับดูปลายเลื่อยเห็นยังเห็นสีที่ปลายเลื่อยยังเห็นไหมนี่เห็นไหมครับเป็นลายขีดแล้วเราก็ตอนครับตอนตัวนี้ไม่ยากนี่ก่อนจะตัดให้เห็นนี่ก่อนนี่ลากดูปลายเลื่อยครับปลายเลื่อยเห็นไหมครับลากแน่นแล้วนะครับตัวนี้แล้วกันนี่โอ้โหกระจุยเดียวแต่ว่าก็พอน่าจะได้นะกระจุยเดียวก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเด็ดเดี๋ยวเราจะมีภาพที่เป็นลำแห้งๆนะครับมันสวยมากตัวนี้นะแล้วก็ลำหนาครับหนาบึกเลยครับหนาแล้วก็ตันไม่ใช่ลำเล็กขนาดนี้นะมีลำนี่ดูมือผมนี่ขนาดนี้ก็มีนี่ดูมือขนาดนี้ก็มีแล้วเจอลำขนาดนี้ก็มีนี่สามารถเอาไปทำได้หลายอย่างเช่นบางคนต้องการคลุยแต่ให้มันมีลายในตัวก็ตัวนี้ก็เหมาะนะครับเหมาะแต่ใช้ส่วนปลายๆครับอะไรมันก็ขึ้นแล้วครับตัวนี้นะมาจากเมล็ดข้อดีของเขานะมาจากเมล็ดลำสวยลายสวยแล้วก็ออกหน่อง่ายตอนง่ายนะครับข้อดีๆทั้งหมดเลยข้อเสียอย่างเดียวเลยที่ต้องรู้คือคันครับคันครับคันขนมันเนี่ยคายคันเราก็อดทนหน่อยนะครับแต่มันไม่มีหนามไผ่ตัวนี้ไม่มีหนามเหมาะมากๆในการลำไปใช้ประดับนะครับตัวมันตรงเป๊ะเลยนะผมไปเห็นในแปลงเนี่ยที่ลุงนายเคยพาไปเนี่ยสวยมากตัวนี้ไม่ได้เหมาะในการประดับเพื่ โชว์ความสวยนะแต่เราจะเอาลำที่แห้งๆไปโชว์มันก็ได้ประโยชน์เยอะแล้วก็ไปเห็นของบ้านพี่ขวัญใจที่ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วอ่ะเป็นเรือนต้อนรับเป็นทำเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะสวยมากเดี๋ยวเราให้ดูภาพนะครับสวยๆตัวนี้นะก็กำลังเร่งปริมาณอยู่ก็ขอขอบคุณลุงนายลุงเก๋นะครับที่แบ่งปันพันนี้มาให้นะครับก็ไม่ถึงขนาดแพงมากนี่เราซื้อจากลุงเก๋มา10,000ได้2 3กอ4กอ5กอจำไม่ได้แล้วครับตายได้มั่งเพราะมันมาส่วนใหญ่กันนะครับก็มาเริ่มขยายแล้วก็เริ่มตอนออกไปแล้วอ้าวผมฝากให้รู้จักเดี๋ยวจะเอาภาพของตัวนี้ให้ดูนะครับแหล่งกำเนิดมันอยู่สะดือทะเลเราแถวโน้นล่ะครับแถวนครศรีนั่นแหละนะครับเราเคยเข้าไปป่าเอาลูกฝากกดไลค์กดแชร์ให้รู้จักครับไผ่ลายพระนายบางคนเขาเรียกว่าใจแจนตัวครัวบาลุยเขาว่างั้นนะแล้วลุงก็จำมาต่อถ้าเขาบอกผิดก็ผิดกันไปเนาะแต่เขาบอกว่าบาลุยเขาว่างั้นผมก็จำเมานะครับสภาพครับแม่พันโอเคลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์ครับ